สวัสดีวันศุกร์ที่27มกราคม2566ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมปิ่นอยู่ที่ไหนกันเห็นไหมทุกคนขับรถข้ามสะพานสารสินไปแล้วเนี่ยค่ะปิ่นกำลังจะไปที่ไล่วินอีค่ะอยู่ที่บ้านควรหมื่นยศหมู่4ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจะไปทำอะไรอ่ะที่ไล่วินอีเพื่อนปิ่นตัวดีนี่แหละค่ะเขาเคยมาแล้วแล้วก็ซื้อขนมจากร้านเนี้ยไปฝากปิ่นนี่เลี้ยวมาซอยควรหมื่นยศเลี้ยวเข้าไปค่ะเสร็จแล้วคันนี้เนี่ยติดอกติดใจอยากมาอีกปิ่นก็เคยได้รับของฝากจากร้านนี่ขนมอะไรอ่ะทุกคนปิ่นไม่เคยกินนะเขาเรียกว่าขนมโกซุยค่ะเนี่ยปิ่นก็เลยตามมาถึงที่เลยเพื่อนก็ติดใจปิ่นก็อยากจะมาค่ะพากันมาเลยค่ะขับรถจากภูเก็ตนะ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะมาถึงตอนนี้ภูเก็ตโอ้โหนักท่องเที่ยวไม่รู้มาจากไหนรถติดมากกว่าจะหลุดมาได้ค่ะนี่มาถึงแล้วปิ่นบอกอะไรอ่ะมาที่ไหนเนี่ยเหมือนมาบ้านเพื่อนนี่ค่ะขับรถเข้าบ้านเขาเฉยเลยนี่ค่ะเพื่อนบอกเนี่ยลุงคนนี้แหละเจ้าของเอาจริงนี่เหมือนขับรถมากินข้าวบ้านเพื่อนเลยอ่ะทุกคนดูบรรยากาศนี่ค่ะไล่วินอีไปเลยบรรยากาศอย่างดีอ่ะทุกคนเสียงจิ้งหรีดเลไลเต็มไปหมดบรรยากาศแบบทำไมรู้สึกอิจฉาคนที่เขาได้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้ทุกวันจังอ่ะทุกคนดูดิบรรยากาศดีมากดูรอบๆ บ้านเขาอ่ะอันนี้ถนนหน้าบ้านส่วนใหญ่บ้านที่นี่เขาไม่มีรั้วบ้านเนาะปิ่นก็มาถึงแรกๆปิ่นก็งงเหมือนกันทำไมเขาไม่มีรั้วบ้านเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยดูบรรยากาศแล้วเสียงจิ้งหรีดเลไลเนาะวิดตลอดเวลาค่ะโอ้ยตายดูดิโอ้ยปิ่นชอบบรรยากาศอย่างนี้เหมือนแบบปิ่นมากินข้าวบ้านเพื่อนเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามาร้านอาหารนะทุกคนนะอ่ะไปค่ะเดินเข้าไปเพื่อนบอกว่าต้องเดินเข้าไปในนั้นปิ่นเนาะปิ่นก็ไม่เคยมาไงเพื่อนปิ่นเคยมาแล้วก็ให้เขานำไปค่ะไปเขาบอกถึงแล้วจ้าเอ้าถึงแล้วโหอะไรอ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะอ่ะสงสัยแม่กลัวค่ะอ่ะไปเราต้องเปิดทางให้เขาไปก่อนเอาปิ่นก็ตามตูดเพื่อนไปค่ะปิ่นมาครั้งแรกนี่อุ้ยทุกคนดูบรรยากาศเขาเนี่ยปิ่นชอบบรรยากาศห้องครัวแบบนี้จังเลยเนี่ยค่ะเราเดินมาไหนนี่โอ้นี่ไงร้านอาหารจริงๆด้วยค่ะมีเมนูแนะนำตั้งอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนปิ่นก็นำไปละปิ่นก็ตามตูดเขาทุกครั้งอะค่ะเวลามาเที่ยวปิ่นจะขอเก็บบรรยากาศก่อนสเต็ก2กอค่ะแปลว่าอะไรอ่ะตรงนี้คือห้องครัวค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนดูเขาตกแต่งค่ะปิ่นมาถึงก็โอ้ยบรรยากาศดีปิ่นขอชมก่อนมีอะไรบ้างเห็นไหมสเต็กคอหมูย่างสเต็ก2กอแปลว่าอะไรไม่รู้นะเฟรนช์ฟรายชิคเก้นวินอีทุกคนดูดิทุกคนสังเกตใบไม้นะลมเย็นเย็นดูดิใบไม้พัดปลิวตลอดเวลาเลยทุกคนดูอ่ะเพื่อนปิ่นแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมปิ่นแพนกล้องมาถึงว่าอุ้ยปิ่นตื่นเต้นค่ะฟืนเหรอใช่ไหมที่เก็บฟืนค่ะฟืนทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้เขาทำครัวด้วยฟืนอ่ะไม่มีเตาแก๊สหรอใช่ไหมทุกคนดูดิปิ่นไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมจริงๆด้วยค่ะนี่ปิ่นมาขอซองปิ่นถามเขาอ้าวไม่ได้ใช้เตาแก๊สเขาบอกไม่ได้ใช้ฟืนค่ะสุดยอดไหมทุกคนแล้วดูใบไม้ดิปิวตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้โหบรรยากาศอย่างดีค่ะสำรวจก่อนนะสำรวจก่อนเราไม่เคยมานี่เราต้องสำรวจก่อนอันนี้อะไรอ่ะทุกคนดูดิอันนี้เขาทำเหมือนแบบอุ้ยเป็นร้านค้าค่ะเป็นของฝากเป็นอะไรหมดเลยทุกคนดูดิอันนี้เป็นห้องครัวเมื่อกี้เราก็เจอห้องครัวใช่ไหมห้องครัวนู้นน่ะเป็นห้องครัวที่แบบทำสเต็กทำอาหารน่ะห้องครัวตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่ทำขนมค่ะทำขนมเครื่องดื่มของหวานแล้วทุกคนดูดิตรงนี้เขาขายนะทุกคนตรงนี้เขาเก็บมาขายนี่ค่ะอันนี้ครัวเครื่องดื่มแล้วทุกคนเห็นถุงข้าวตรงนั้นไหมทุกคนปิ่นมีอะไรจะเล่าให้ฟังมันคือข้าวไร่ดอกข่าค่ะมันเป็นข้าวพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมซึ่งข้าวไร่ดอกข่าตรงนี้นะคะ
เป็นข้าวพื้นเมืองจริงๆเลยค่ะของจังหวัดพังงาที่ขึ้นชื่อมากค่ะเพราะเขายังคงอนุรักษ์วิธีการปลูกและวิธีเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิมค่ะทุกคนเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอมม่วงค่ะเมื่อหุงนะมันจะมีกลิ่นหอมหอมคล้ายๆใบเตยค่ะนุ่มอร่อยแล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้า9นะคะทุกคนมีวิตามินอีซึ่งได้รับการรับรองข้าวสิ่งบ่งค่ะทางภูมิศาสตร์หรือ GI นั่นเองยังไงวันนี้ปิ่นต้องลองค่ะว่ามันอร่อยจริงไหมเนี่ยปิ่นชอบบรรยากาศเห็นไหมอยากถ่ายเก็บไว้นี่ค่ะนี่เห็นไหมใช้ฟืนของจริงเลยไม่ได้จกตานะทุกคนนะนี่เขากำลังทอดกล้วยค่ะทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นสเต็กก็ย่างเตาถ่านขนมทุกสิ่งอย่างในนี้ค่ะใช้ฟืนใช้ถ่านทั้งนั้นเลยเห็นไหมทุกคนดูดิโอ้สุดยอดธรรมชาติสุดๆอาหารมันต้องหอมด้วยค่ะเนาะไม่ใช้แก๊สอ่ะปิ่นก็ยังไม่จบนะปิ่นชอบมากเลยธรรมชาติโอ้ยสมกับที่นั่งรถมา 2-3 ชั่วโมงมาเจอแบบนี้ก็คุ้มค่าค่ะได้เห็นสิ่งอะไรที่แบบว่าแตกต่างอะไรเงี้ยไปเดินสำรวจกันว่าเขามีอะไรอีกทุกคนตามปิ่นนะเพื่อนปิ่นไปไหนแล้วไม่รู้นั่นปิ่นต้องมาขอสำรวจก่อนเนาะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอีกไหมเราต้องเก็บบรรยากาศให้แบบว่าครบทุกซอกทุกมุมทุกคนดูดิเขามีคลองด้วยนะเขามีคลองด้วยบรรยากาศอย่างดีเลยค่ะโอ้โหเสียงจิ๊ด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 แล้วดูนะทุกคนนะปิ่นมาแอบดูค่ะว่าเขาใช้อะไรบรรจุอาหารเสิร์ฟให้เรากันล่ะค่ะทุกคนอุ้ยตา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 ยปิ่นถามว่าขายไหมคะอยากได้บ้างเขาบอกโอ้โหเขาก็ยังไม่พอใช้เลยปิ่นว่าเขาน่าจะขายนะปิ่นเห็นแล้วปิ่นอยากได้มันธรรมชาติเนี่ยเราจะนั่งข้างบนนี้ก็ได้นะมอเตอร์ไซค์คันนี้ปิ่นก็ชอบไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าเขาเอามาแบบว่าตั้งให้มันเป็นพร็อพก็ไม่รู้ปิ่นก็ถ่ายย้อนดูอีกทีนึงว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงอันนี้คือเป็นครัวที่ทำอาหารทำสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเห็นไหมฝั่งนู้นจะเป็นครัวที่ทำขนมเครื่องดื่มโอ้ยบรรยากาศดูดิลมพัดใบไม้ปิ้วปิ่นเดินแบบเหมือนอยู่ในบ้านอะค่ะก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ได้เหมือนอยู่คือเราอยู่ในบ้านอะเนี่ยดูดิแล้วทุกคนรู้ไหมตอนนี้นะพังงานนะทุกคนนะไปเซิร์ชดูนะมีร้านอาหารที่น่าสนใจเยอะมากปิ่นลิสต์ไว้เป็นตับเลยพังงานนะตอนนี้ปิ่นแนะนำเลยถ้าเกิดสมมติว่าอยากเที่ยวนะพังงานนี่มันสดจริงๆตรงนี้เพื่อนปิ่นมาทำอะไรอยากเล่นแต่เล่นไม่เป็นเห็นไหมมาสองเนี่ยอยากเล่นอยากปั่นแต่เออแต่เล่นไม่เป็นปิ่นก็ขอดูหน่อยเนี่ยค่ะเป็นของไล่เราสามารถเล่นได้นะแต่ต้องแจ้งเจ้าของร้านก่อนค่ะเล่นไม่เป็นเพื่อนปิ่นเดินหนีแล้วหนีไปไหนอ่ะพายเรือเหรออยากพายเรือก็พายไม่เป็นเนี่ยทุกคนสามารถติดต่อเจ้าของร้านได้นะคะจะชมคลองเนี่ยพายเรือชมคลองหรือว่าปั่นน้องเป็ดน้องห่านชมคลองอย่างเงี้ยเห็นว่าฟรีนะทุกคนนะหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าปิ่นไม่ได้ถามรายละเอียดไงเพราะว่าเล่นกันไม่เป็นไปค่ะไปเดินสำรวจต่อไปเลือกที่นั่งกันจะนั่งตรงไหนดูดิทุกคนดูดิบรรยากาศอู้อันนี้อะไรอ่ะเขาใช้อะไรทำเพื่อนปิ่นบอกมันเป็นหม้อหรือเปล่าเนี่ยหม้อแล้วเอามาดัดแปลงอันไม่รู้อะไรอะค่ะไปเดินถือว่าเราแบบนั่งรถมา 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เดินยืดเส้นยืดสายก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนั่งไปอะไรเข้าห้องน้ำก่อนดูดิว่านั่งตรงนี้เป็นยังไงมีที่นั่งเยอะเหมือนกันดูดิไปนั่งกันตรงไหนอะเดินหาที่นั่งกันอ่ะเพื่อนปิ่นเคยมาแล้วเขาคงรู้แหละว่าเขาจะนั่งตรงไหนเนี่ยค่ะนั่งได้ทุกมุมนี้ตรงนี้ลงไปค่ะลงไปคุณลุงบอกเพื่อนปิ่นอยู่ข้างล่างนู่นโอ้ดูดีทุกคนเพื่อนปิ่นไปเลือกนั่งอยู่ตรงนู้นเป็นไงอ่ะคล้ายๆแพค่ะโอ้ดูบรรยากาศเขาค่ะ
โอ้จะไปนั่งข้างบนก็ได้นั่งข้างล่างก็ได้ดูบรรยากาศก่อนที่ปิ่นจะลงไปปิ่นก็ยังนะอยากเก็บบรรยากาศไว้ดูดิโอ้ยอิจฉาคนที่อยู่บ้านนี้จังเลยอยู่กับธรรมชาติดูดิชีวิตน่าจะแบบว่ามีความสุขอะนะดูดิแล้วปิ่นชอบมุมนี้เป็นที่สุดเลยโอ้โหปิ่นชอบเนี่ยขอเก็บไว้อีกครั้งนึงไปค่ะไปตามหาเพื่อนเพื่อนปิ่นนั่งกันอยู่มุมนู้นไปดูบรรยากาศเป็นไงแล้วทุกคนปิ่นเห็นแอบเห็นอะน้ำใสแจ๋วเลยดูทุกคนดูมาดูน้ำก่อนดิโอ้ยดูดิลึกหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนไม่ลึกนะดูดิโอ้ยน้ำใสแจ๋วเลยมีปลาไหมทุกคนไม่มีดูค่ะดูบรรยากาศถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพายเรือเล่นก็ได้เนี่ยเห็นไหมทุกคนถีบน้องเป็ดน้องห่านเล่นก็ได้เสียดายพวกเรากินอย่างเดียวค่ะพวกกีฬงกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ไหวมาดูอาหารกันเถอะสงสัยเพื่อนปิ่นหิวละมาดูค่ะอาหารพร้อมราคานะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนอยากตามปิ่นมาค่ะดูว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เพื่อนๆดูได้เลยเห็นไหมสเต็ก2ก้อโลบาก็มีปลาสำลีญี่ปุ่นสเต็กไก่สเต็กปลาแซลมอนหอยแมลงผู้อบชีสเพื่อนปิ่นสั่งแน่เพราะว่าบอกปิ่นมาหลายครั้งแล้วว่าอร่อย มีอะไรยำผักกุ้งสดตายละเพื่อนปิ่นจะกินอะไรเพื่อนปิ่นจะกินอะไรน้ำตกหมูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่50บาททุกคนดูสิปีกไก่ทอดน้ำปลาก็น่าสนนะเฟรนฟรายก็มีสเต็กจิ้มแจ่วนี่ไงทุกคนขนมโกซุยหรือโกซุยอะน่ะ30บาทน่ะอร่อยมากเลยมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำแข็งใสฟุ้งฟิ้งโอเคดูบรรยากาศก่อนเป็นไงทุกคนแล้วเสียงจิ้งหรีดนะดังมากเดี๋ยวสักพักนะปิ่นจะให้เพื่อนๆฟังเพื่อนปิ่นพูดมั่งนะปิ่นพูดคนเดียวมาตั้งแต่ต้นคลิปละ10กว่านาทีแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวปิ่นจะให้เพื่อนน่ะฟังว่าเพื่อนปิ่นพูดอะไรมั่งแต่ว่าไม่มีสคริปต์ไม่ได้ตั้งสคริปต์มาหรือว่าไม่ได้บอกว่าคุยกันมาว่าจะพูดอะไรนะมาธรรมชาติหมดเลยนะจู่ๆปิ่นก็จะบอกให้เพื่อนแบบรีวิวหน่อยแล้วดูสิเขาจะพูดยังไงไม่เตรียมกันนะทุกคนนะไม่ได้คุยกันมาในรถด้วยว่าเดี๋ยวเธอรีวิวนะเดี๋ยวเธออันนี้เท่านั้นไม่คุยอะไรกันเลยมาถึงก็ถ่ายแล้วก็ให้เพื่อนคุยนี่ค่ะคุณลุงเอาอาหารมาส่งแล้วเดี๋ยวทุกคนไปฟังบรรยากาศนะเวลาปิ่นกินข้าวกับเพื่อนไม่ได้เจ้ยเจียวไม่ได้อะไรนะธรรมชาติสุดๆไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นอันนี้น่ากินจริงๆตอนนี้เราสั่งเราจะกินหมดกันใช่ไหมหมดเยอะมากอ่ะเชื่อเถอะดูตัวเราสิแต่ละคนน่ะรีวิวหน่อยแล้วต้องรีวิวหน่อยพี่บอลขอดูเรือหลวงก่อนทุกอย่างน่ากินหมดเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะจานของเขานะคะนี่เห็นไหมทำจากอะไรเอ่ยกะลาค่ะนี่มันทำให้เรารู้สึกแบบว่าอยากอาหารมากขึ้นนะคะทุกคนเล็ดมากตัวนี้จะไม่ใช่จานกระเบื้องนะคะจะเป็นแต่ว่าจานที่ทำจากไม้เนาะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติหมดเลยค่ะยกเว้นหลอดต้องการตัวนี้น่าจะอร่อยได้ละไม่เคยเลยแล้วเขาถูกหลังเลยขอยอดเนาะที่มันกินแล้วมันเคี้ยวหนึบหนึบหนึบมันตัวเงี้ยมันจะเป็นแป้งกินแล้วนะเป็นน้ำแข็งใสฟูฟินปิ่นค่ะทุกคนแต่เสียงจิ้งหรีดไล่ไล่แสบหูปิ่นหมดเลยตอนนี้นี่ฟูเห็นไหมน้ำแข็งใสฟูฟินปิ่นไม่ได้กินน้ำแข็งใสที่มันใสเนี่ยขนมปังมานานแล้วนะอันนี้เลยลองชิมรสชาติใช้ได้มีหลอดดูดด้วยทุกคนดูดิอันเนี้ยเมนูของปิ่นเอง
ดอกผาที่ปิ่นบอกเป็นข้าวพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาค่ะส่วนจานนี้ตำมะพร้าวอ่อนซีฟู้ดค่ะปิ่นเคยกินที่นี่ที่แรกอร่อยสุดๆจานนี้สเต็กหมูของเพื่อนค่ะโอ้โหเสียงจิ้งหรีดเลยนะแสบแก้วหูปิ่นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้จิ๊กเนี่ยอันนี้แนะนำทุกคนมาต้องสั่งนะอันนี้หอยอบชีสค่ะขอยัดเกลือใส่เธอเลยกินแล้วเนาะกินเลยจ้ะปักสาธิตการกินหอยนะครับปักว้าวตรงนี้เนาะไม่ขึ้นหรอกนะอุ้ยร้อนอ่ะมันร้อนเออกินตอนนี้ไม่ได้มันร้อนกินตอนนี้มันลวกปากนะคะทุกคนก็กินนี่เพื่อสำนักเป็นยังไงเป็นยังไงจับมาแบบก็มันมีน้ำพริกเผาไหน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 ขอดูน้ำพริกเผาหน่อยมันมีน้ำพริกเผาเนี่ยมันร้อนแบบมันร้อนนะเราฟังเสียงดิจิ้งหรีดเลไลร้อนมากรู้สึกว่ามะม่วงน้ำปลาหวานจะถูกลืมเดี๋ยวก็ดีก็ต้องกลับไปหามันหน่อยเดี๋ยวบอกว่ามีหักกูดอีกนะมีครับขออร่อยกินมากกินอร่อยนะอร่อยเลยขอบคุณครับไปค่ะทุกคนปิดเสียงเหอะจิ้งหรีดเลไลเสียงดังเกินแสบหูเช็คบิลดีกว่าค่ะทุกคนดูว่าพวกปิ่นกินอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเดี๋ยวดูหน้า2เดี๋ยวดูหน้า2อ่ะดูค่ะดูว่าพวกปิ่นกินอะไรไปมา3คนนะกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่เลขที่ออกคืออะไรทุกคนเฮกันใหญ่เลยค่ะทุกคนมัน999บาท999ค่ะโอเคกลับภูเก็ตดีกว่าทางกลับบ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีสุดๆนี่ค่ะสะพานสารสินนั่นเองกลับเข้าภูเก็ตแล้วนะจากไล่วินอีมาสะพานสารสินนะปิ่นว่าไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมกว่าจะถึงที่บ้านปิ่นนะรถติดอย่างแรงอย่างต่ำน่าจะ2ชั่วโมงค่ะต่อจากนี้ทุกคนนี่ง่ายถ้าชัดใช่โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย